ัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้นะคะดิฉันพาผู้ชมไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่เราควรจะต้องรู้จักเลยทีเดียวนะคะเขาจบเพราะช่างมาแล้วก็สร้างสรรค์งานด้านศิลปะมามากมายพอสมควรนะคะแต่ในที่สุดก็หักเหชีวิตมาทำอาชีพอิสระอย่างที่เห็นนี่นะคะคือขี่จักรยานขายกาแฟแล้วก็ขายได้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวพบกับคุณปรเมศโตสุรัตน์สักนิดนะคะว่าเขามีแนวคิดยังไงถึงได้มาประกอบอาชีพอย่างนี้กำลังขายดีทีเดียวนะคะทำไมถึงมีแนวคิดยังไงคะถึงมาประกอบอาชีพแบบนี้ค่ะผมเป็นลูกจ้างทำมาเยอะแล้วผมอยากจะโชว์ตัวเองบ้างค่ะแล้วผมถือว่าชอบขี่จักรยานแล้วก็นึกว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีค่ะของเย็นๆก็ขายเยอะแล้วเราขายร้อนดีกว่าขายร้อนดีกว่าก็เลยคิดขายกาแฟร้อนนะค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณปรเมศนี่ยังมีจุดขายเยอะเลยนะติดตามชมจากรายการของเราค่ะอาชีพขี่จักรยานขายกาแฟนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่แปลกใหม่และมีความแตกต่างจากร้านขายกาแฟทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวโดยจักรยานกาแฟนะคะจะใช้วิธีขายแบบการเข้าหาลูกค้าและการบริการถึงที่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการดื่มกาแฟยิ่งขึ้นจึงเหมาะกับยุคสมัยและเหตุการณ์ปัจจุบันมากเลยทีเดียวละค่ะและนอกจากนี้จักรยานกาแฟก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ที่การแต่งกายของผู้ขายซึ่งจะนิยมสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีกีรองเท้าหนังผูกไทโปโลแล้วก็ใส่หมวกกะโล่นะคะทำให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าด้วยค่ะส่วนวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆในการขายนั้นนะคะก็มีพวกกาแฟชาโอนตินคอฟฟี่เมดแล้วก็น้ำตาลทรายซึ่งก็เหมือนกับร้านขายกาแฟทั่วไปแต่จะเน้นที่จักรยานที่จะต้องดัดแปลงต่อเติมทั้งส่วนหน้าและส่วนท้ายนะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้บรรทุกอุปกรณ์ทั้งหมดได้แก่ถังใส่กระติกน้ำร้อนแก้วพลาสติกช้อนแล้วก็กระดาษทิชชู่ซึ่งลงทุนก็ประมาณ 2,500 บาทสามารถที่จะประกอบอาชีพจักรยานขายกาแฟได้แล้วล่ะค่ะคิดขึ้นมาเองปกติเป็นคนชอบขี่จักรยานเล่นอยู่แล้วตามหลักก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีให้มีประโยชน์จากจักรยานมั่งเพราะว่าดูแล้วไม่มีใครทำก็เลยคิดมาทำตัวนี้จุดแรกที่จะขายก็คือปากคลองตลาดนะจากปากคลองแล้วก็จะไปพังวุรัตพักกินข้าวสักหน่อยเดินเล่นตากแอร์เย็นๆที่เซ็นทรัลแล้วก็จะออกจากวุรัตไปวัดลาดดาแล้วก็เริ่มเนินที่ขายโรตีกันฮะแล้วก็จะข้ามถนนไปมาลำพูมาลุ้นจุดสุดท้ายที่พี่ขายฮะส่วนมากจะหมดที่นั่นแล้วก็ถ้าไม่หมดคงจะหมดแถวหน้าโรเจนหรือบ้านหม้อแล้วก็จะขี่จักรยานกลับบ้าน